จนตาเหลือกเลยครับผมคำใหญ่มากนี่ก็ตอนเที่ยงแล้วครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวขับมอเตอร์ไซค์ไปกินมอเตอร์ไซค์คือขับง่ายจอดง่ายนะครับซอกแซกกินข้าวกันครับเที่ยงแล้วกันนิดเดียวนี่ก็อยู่ประการอำเภอบ้านไร่ครับตอนที่ผมมาใหม่ๆผมก็ไปอยู่บนที่ประการอำเภอเลยครับอยู่ประมาณ1ปีครับตอนเย็นๆก็มีคนขายของตามนี้ครับคือหน้าที่ดินมั่งหน้าการศึกษาและโรงเรียนนี่บะหมี่เกี๊ยวไก่ทอดหาดใหญ่เดี๋ยววันนี้ลองกินร้านนี้ดูครับมีอะไรมั่งดูเมนูก่อน เป็นกับข้าวมีเครื่องในไก่ไหมครับกะเพราเครื่องในไก่ไข่ดาวนี่ครับมีอาหารอีสานด้วยน้ำดื่มบริการฟรีวันนี้กินกะเพราเครื่องในไก่ครับเพราะว่ามีเพลงเดี๋ยวก็ติดลิขสิทธิ์ครับค่อยๆตัดไปเมนูอาหารครับรอสักแป๊บครับเนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่มีคนแล้วก็จะเร็วหน่อยครับกิน2คนครับนี่เลยน้องลิซ่ามาแล้วครับกับข้าวผมนี่เลยน่ากินมากครับยังไม่ได้กินก็ต้องใส่พริกน้ำปลาไว้ก่อนมาเลยเจ็ดครับมันจะมีกับข้าวขายเยอะนะครับทางข้างทางก็ไม่ต้องมีแอร์นะครับแอร์ธรรมชาติก็เย็นอยู่แล้วครับช่วงนี้ใกล้หน้าหนาวผมจะช้านี่ประมาณ20องศาครับว้าวเตรียมปากครับเมื่อกี้ไข่ดาวครับปึ๊บครับโตจนตาเหลือกเลยครับผมคำใหญ่มากข้าวด้วยกันครับผมนี่ต้องตักทั้งกึ่งครับจะใส่ถั่วฝักยาวด้วยนะครับบางทีผัดกะเพราก็พริกแห้งก็จะอร่อยอีกแบบอันนี้เป็นพริกสดข้าวครับผมขอบคุณ
คันแล้วครับขี่มอเตอร์ไซค์มาครับง่ายๆอิ่มเรียบร้อยแล้วครับก็จะกลับไปทำงานต่อปลา45บาทครับกระเพราไก่ไข่ดาวตัดมอเตอร์ไซค์ต่อนี่ก็ธนาคารธ.ก.ส.ครับรอจะเลี้ยวหลังอำเภอเหมือนเดิมข้าวหยิบซะแล้วครับผ่านสถานีตำรวจแล้วครับใกล้นิดเดียว